ค่ะเราไปต่อกันที่พี่เล็กมหาชัยนะคะเชิญพี่เล็กค่ะค่ะไอ้ขอเก้าอี้ที่แบบขอที่นั่งลุกขึ้นอย่างเนี้ยขอโทษจะเหมือนที่พี่เล็กอยู่ไหนไม่เลอะเดี๋ยวพี่เล็กถึงแล้วถึงแล้วพี่เล็กเฉลยว่าอยู่ไหนอยู่ภูผาป้าน้ำค่ะอ๋ออยู่ภูผาป้าน้ำกราบพระกราบพระว่าอาจารย์พี่เคารพยิ่งค่ะและเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะขอส่งการบ้านค่ะมาตั้งแต่วันเดินทางตั้งแต่วันที่24นะคะเพื่อมาถึงภูผาวันที่25การเดินทางก็คือมาโดยเครื่องบินแล้วก็มีพี่น้องพี่อุ๋ยก็จิตอาสา1ท่านแล้วก็ผู้ควบคุม1ท่านแล้วก็ผู้สมัครค่าย1ท่านค่ะสำหรับพี่เล็กก็เที่ยวบินที่ขึ้นก็คือ3โมงเช้าแล้วก็3ท่านอีก3ท่านที่เอ่ยเมื่อกี้เนี่ยท่านก็ไปรอที่ดอนเมืองทีนี้การไปดอนที่ดอนเมืองเนี่ยเช้าเลยค่ะทางจากมหาชัยการเดินทางจากมหาชัยเนี่ยโดยลูกชายมาส่งนะคะอันนี้จะเล่าสภาวะให้ทำลูกชายมาส่งนะคะพอมาส่งเนี่ยพระว่านตื่นขึ้นมาถึงเห็นเรายังไม่ออกเดินทางท่านก็เป็นห่วงว่าจะเดินทางไม่ทันเครื่องบินเพราะว่าการที่จากมหาชัยไปดอนเมืองเนี่ยมันก็เสี่ยงกับรถติดเยอะปรากฏว่าเราต้องรีบเร่งปกลูกนะคะเพื่อจะเดินทางให้ทันจริงๆก็เป็นของท่านนะคะการเดินทางรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่ลูกชายจะคาดเอาไว้เพราะว่าจริงๆพี่เล็กอยากให้ออกจากบ้าน6โมงแต่ลูกชายบอกว่า6 7โมงก็ยังทันนะคะทีนี้การไปตรงนั้นอ่ะใช้เวลาแค่ชั่วโมง8นาทีเองแต่ว่าตลอดระยะทางเนี่ยฝนก็ตกพรำๆแล้วเราก็ไปแบบติดบ้างแต่ไม่หนักนะฮะก็ไปแต่ตอนที่ออกจากมหาชัยได้แค่หน่อยประมาณสัก10กิโลได้นะฮะแต่ลืมโทรศัพท์การลืมโทรศัพท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้าคนตัดไม่ได้มันก็ทุกข์นะคะเพราะว่าเราต้องนัดหมายกับน้องๆที่ไปรอเราอยู่นะฮะแล้วเราไม่มีโทรศัพท์เบอร์เราก็จำไม่ได้เลยก็เลยต้องโทรกลับไปที่บ้านอ๋อลูกหันมามองหน้าก่อนแม่ไม่กลับแล้วนะถ้ากลับไปแม่ไปไม่ทันเครื่องแน่นอนเลยบอกไม่กลับแล้ววางใจเลยแต่ในใจห่วงอีกอย่างนึงคือเราไม่สามารถจะติดต่อน้องๆได้เลยว่าเขาจะรอเราตรงจุดไหนนะฮะแล้วเขาก็ถึงแล้วด้วยเรายังไม่ถึงทีนี้เราก็เลยโทรกลับไปหาพ่อบ้านให้ช่วยบอกเบอร์ในโทรศัพท์นะฮะให้บอกเบอร์ในโทรศัพท์แล้วพอได้เบอร์แล้วก็ให้ลูกเนี่ยโทรไปหาพี่แหม่มก่อนให้พี่แหม่มช่วยบอกกับทางน้องๆด้วยแล้วก็ว่าบอกพี่แหม่มด้วยว่าพี่เล็กลืมโทรศัพท์ให้เอามาให้ด้วยแล้วก็บอกน้องๆด้วยว่ามีอะไรให้โทรกลับเข้าหาเบอร์ลูกชายนะฮะก็ตลอดทางก็น้องๆก็โทรถึงหรือยังเพราะว่ากลัวว่าพี่เล็กจะไปไม่ทันเครื่องก็ปรากฏว่าไปได้ทันนะฮะแต่ถามว่าใจตรงนั้นน่ะตอนนั้นเนี่ยนะมันได้ทุกกังวลไหมคะว่าลืมโทรศัพท์แล้วเราไม่มีโทรศัพท์ใช้เลยแล้วก็ป้าแขกก็จะต้องมารับด้วยนะครับเราก็เลยให้พี่แหม่มโทรหาป้าแขกว่าพี่เล็กลืมโทรศัพท์นะมีอะไรก็ให้โทรหาพี่อุ๋ยก็ปรากฏว่าระวังใจได้อ่ะพี่นิดหน่อยแค่ห่วงกังวลตอนช่วงที่ว่าทํายังไงจะติดต่อกับน้องๆได้แค่นั้นเองอ่ะครับก็มาด้วยความรู้สึกไม่มีโทรศัพท์ก็ได้ไปไหนเราไม่มีโทรศัพท์ก็ได้ไม่จําเป็นต้องมีตลอดทางมีใช้อยู่นะคะก็ผ่านไปได้2วันป้าแหม่มก็กลับมาถึงภูผาเราก็ได้รับโทรศัพท์3วันได้แล้วก็อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ฟังอาจารย์จากโทรศัพท์เราแต่เราได้ฟังจากเฉงเค้าเปิดเพราะเรานอนห้องเดียวกันนะคะก็สรุปแล้วภาวะของตัวเองเนี่ยคือไม่ทุกข์นะคะวางใจได้ไปไม่มีโทรศัพท์ก็ได้มีก็ได้ทั้งที่เราใช้กับเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะสำหรับเรื่องสภาวะธรรมเรื่องที่1ก็ผ่านไปทีนี้เรื่องที่2นะคะเรื่องการวางใจเหมือนกันคือเมื่อวานเนี่ยป้าแขกก็โหลดหนักนะฮะแกทำงานเยอะแล้วแกก็ไม่สบายรู้สึกว่าไม่สบายตัวก็เลยเข้าไปนอนเร็วระหว่างที่คือพี่เล็กเนี่ยจะนอนห้องเดียวกับป้าแขกแล้วก็ทำงานกับป้าแขกอยู่ที่ร้านดอยฟ้านะคะ
ทีนี้เมื่อคืนเนี่ยป้าแขกแกไอเยอะแกบอกเจ๋งว่าปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ไอนะทีนี้อาการอย่างเนี้ยมันอาการโควิดนะคะถ้าป่วยต้องเป็นโควิดทีนี้เราก็ไปเอายาห้าล่าป้าแขกก็กินน้ำร้อนกินสามพลังพุทธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไออยู่ช่วงเลยค่ะช่วงใหญ่ๆเลยแล้วเราก็นอนฟังเราจะย้ายออกไปนอนข้างนอกดีไหมเดี๋ยวติดโควิดเป็นโควิดขึ้นมาก็ติดนะแต่พอมานึกอีกทีไม่น่ะเป็นก็เป็นด้วยกันไปด้วยกันไม่เป็นไรไม่ต้องไปย้ายอ่ะปรากฏว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจย้ายนะคะแล้วพอตกกลางคืนดึกๆเนี่ยพี่เล็กตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีความรู้สึกก็นอนไม่ค่อยหลับก็ได้ไม่ได้ยินเสียงป้าแขกเลยค่ะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ตื่นเช้าก็บอกว่าดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็คือสดๆร้อนๆกังวลว่าจะติดโควิดนะก็สรุปแล้วก็คือว่าแม่ป้าแขกดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรค่ะเป็นเพราะว่าแกโหลดงานหนักเมื่อวานนี้เจอฝนใช้เสียงเยอะเสียงแขกก็เจ็บคอด้วยค่ะก็เจ็บคอด้วยค่ะก็ขอเล่าสภาวะธรรมทั้งนี้ค่ะส่งกันบ้านแค่นี้กราบขอบคุณมากค่ะอนุโมทนากับพี่เล็กค่ะพี่เล็กวางใจได้เร็วมากเลยค่ะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันสะดุดก็พิจารณาแล้วก็วางใจไปก็ไม่ได้ต้องมาทุกข์กับเรื่องนี้นานแค่ได้รู้ว่ามันมีเกิดขึ้นใช่ไหมคะมันมีเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาตัดไปเลยนี่เป็นความแวววัยของเราที่จะไม่ได้เอาทุกข์ไว้ในใจนะคะคำสอนของอาจารย์ที่ออนอ้างอิงกับก่อนที่บอกว่าไม่โง่ที่จะคิดให้เป็นทุกข์นะคะก็ทำให้เราไม่ได้รู้สึกทุกข์อยู่นานคือก็เพียงแค่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่เริ่มจะเกิดขึ้นนะแล้วเราก็แยกออกแล้วก็จัดการกับเขาได้พี่เล็กก็นอนหลับด้วยใจที่เป็นสุขได้นะคะได้ค่ะค่ะนี่เป็นสิ่งที่เป็นผลที่มีคุณค่ามากเลยนะคะการบ้านเรื่องนี้ที่พี่เล็กมาส่งนี่มันคือสภาวะที่พี่เล็กได้ไงคะค่ะเราตรงนี้น่ะเราจะไปกำหนดไม่ได้นะว่าไม่ทุกข์ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีปัญญามากพอแต่พี่เล็กมีปัญญาที่จะพาตัวเองพ้นทุกข์ได้เห็นทุกข์แป๊บเดียวแล้วก็มีปัญญาที่จะสลายทุกข์นั้นไปนี่เป็นเรื่องที่เป็นคือเป็นผลที่มีคุณค่ามากเลยนะคะเป็นการบ้านที่น่ายินดีมากเลยนะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่มีเรื่องให้ตรวจสอบดังนั้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราได้ตรวจสอบนะคะว่าเรายังมีติดอะไรอยู่ไหมกับเรื่องนี้ค่ะจริงแล้วก็กังวลอยู่ในช่วงกลางคืนตอนนั้นนะคะอยู่พักหนึ่งว่าจะเอาเสื่อเอาหมอนออกไปนอนข้างนอกดีไหมทีนี้ถ้ามันจะติดนะมันไม่ได้ติดตอนนี้ค่ะเพราะว่าตอนกลางวันเราก็นั่งรถกับป้าแขกขึ้นไปทำงานกับเตยป้าลงมาอะไรก็อย่างนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ที่ตอนแต่ที่ถ้าเราตัดไม่ได้นะเราก็ความจริงมันน่ากังวลนะคะเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะว่าลูกสาวนะคะเขาจะไปวิ่งที่เยอรมันประมาณวันที่20กว่าเดือนหน้าเนี่ยค่ะเขาจะดูแลตัวเองแล้วก็คนในบ้านด้วยว่าไม่ให้ติดโควิดนะถ้าใครติดโควิดเนี่ยมันจะมีผลกับเขาคือเขาอดวิ่งวิ่งนะคะเขาไปวิ่งมาราธอน23กิโลค่ะนี่ถ้าเขาก็ซ้อมของเขาดีอะไรเลยนะเราก็ถ้าเราไม่วางใจไม่ได้เราก็กังวลอยู่นะว่าเฮ้ยเราจะเป็นโควิดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยนะอันนี้ปรากฏว่าเราวางใจได้อะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนนิดนึงของนิดนึงเหมือนที่อยู่ตอนอยู่บ้านนะคะลูกสาวประเอิญเนี่ยที่ส่วน9ก็ติดโควิดกันใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยแล้วก็คนนวดอันนี้เขาจะกังวลว่าเราใกล้ชิดกับป้าแหม่มเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าป้าแหม่มจะเป็นหรือไม่เป็นนะคะอันนี้เรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าวันนั้นน่ะไปใช้บริการแพทย์แผนไทยหมอที่เขาแก้เส้นให้เราได้เงี้ยนะคะซึ่งวันนั้นน่ะสามีเขาก็ไม่สบายอยู่บนนู้นตัวเขาเองน่ะเขาก็นวดให้เราแต่เวลาเราไม่เจอสามีเขาปรากฏว่าตกค่ำนะคะเขาโทรมาซึ่งก็โทรมาบอกว่าช่วยบอกป้าแหม่มทิ้งนะว่าไปดูที่กับป้าแหม่มไม่ได้แล้วก็เพราะว่าเขาเป็นภาวะเสี่ยงที่จะติดโควิดเพราะว่าสามีเขาตรวจแล้วเจอปรากฏว่าตอนยังตอน
ขาบอกเขาอยู่ภาวะเสี่ยงบอกอ้าวถ้าอยู่ภาวะเสี่ยงพี่เล็กก็เสี่ยงเดี๋ยวเพราะคุณสัมผัสกับตัวเราใช่ไหมฮะเราก็นอนกำลังจะนอนแล้วหาอยู่ในที่นอนละเอ๊ะเอาไงดีนะเนี่ยแต่เราก็ลุกขึ้นมาทำดีท็อกมาทำกินปงสามพลังพุทนะฮะกินยาห้ารากนะคะทีนี้เหลือขั้นตอนที่ว่าเราจะบอกลูกสาวให้หยิบให้ ATK มาตรวจจมูกเรามาเพราะก่อนแรกตัดสินใจบอกกันว่าน้องแพรช่วยหยิบ ATK มาให้แม่หน่อยแม่จะตรวจจมูกเขาทำไมอ่ะบอกก็ดีหมดแฟนหมอแต่งเขาติดโควิดแม่อะไรแต่อะไรบอกน้องแพรอย่าไปกังวลมันนะลูกถ้ามันจะติดนะมันก็เป็นวิบากของเรานะถ้าหนูจะมีวิบากหนูก็ติดถ้าหนูไม่มีวิบากมันก็ไม่ติดเราแล้วปรากฏว่าลุ่งขึ้นอีกวันหมอแตนโทรมาว่าเขาติดโควิดนะทีนี้เราเองก็ผ่านพ้น5วันตรงนั้นไม่เป็นเนี่ยก็ตัดรอบได้เร็วไม่งั้นเราไปไหนเนี่ยเราจะกังวลว่าเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีเพื่อที่จะให้ลูกสาวเขาสบายใจว่าเขาจะต้องไม่ติดโควิดไปที่เยอรมันอย่างเงี้ยนะไม่งั้นเขาจะอดยิ่งเขาจะได้แค่ไปเที่ยวนะฮะแต่ความตั้งใจของเขามีความตั้งใจว่าจะไปวิ่งนะคะอันนี้แค่ถ้าสมมติว่าวางใจไม่เร็วนะเราก็จะทุกอยู่นานเหมือนกันว่าเอ๊ะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะวัดว่าเอ๊ะติดหรือเปล่าไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะพี่นิดหน่อยค่ะค่ะค่ะแล้วจริงๆเรื่องของที่ลูกกังวลน่ะมันจะเป็นพลังเหนี่ยวนำทำให้เกิดเหตุไม่ดีใช่หนูบอกเขาเหมือนกันตามที่เราคิดได้พี่เล็กได้บอกเขาอยู่ใช่ไหมเราก็บอกเขาเรากังวลอยู่อย่างนี้นะตลอดเนี่ยนะมันทุกข์นะลูกแล้วก็มันจะเป็นพลังเหนี่ยวนำนะงัวแต่กังวลเนี่ยมันอาจจะมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้พลังเหนี่ยวนำมันสามารถทำให้เราเป็นได้นะค่ะค่ะเป็นโอกาสได้เพิ่มเติมให้เขานะคะค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะพี่เมย์ขอบคุณค่ะขอใช้สิทธิ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะอาเชิญค่ะคือเพราะว่าแขกมีอาการไข้และไอค่ะสิ่งที่บ้าแขกตะโกนคือเจ๊งกินยาด่วนแต่เด็กก็บอกว่าป้าเป็นแล้วไม่ให้หนูกินแต่เข้าใจอยู่นะว่าป้าเป็นห่วงอะค่ะแต่คือเหตุการณ์ทุกครั้งที่ป้ามีอาการเนี่ยคนที่ตะป้าจะตะโกนว่าให้เจ๊งกินยากินฟ้าทะลายโจรใช่ไหมป้องกันนะใช่คือป้านั้นหนูไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ป้าอะไรค่ะป้าตะโกนมานะคะก็คือประมาณนี้แหละค่ะก็เป็นรับรู้ถึงความห่วงใยอยู่นะคะท่านก็แต่ทุกครั้งหนูก็จะว่าทำไมป้าคนป่วยต้องกินยาไม่ใช่คนข้างเคียงต้องกินยาแทนป้านี่ความห่วงใยของป้าเลยนะคะแล้วป้าก็รีบคิดถึงคนใกล้ตัวเลยค่ะค่ะก็เป็นแบบแล้วป้าได้กินยาไหมคะป้าได้กินด้วยไหมป้าทะลายโจรได้กินค่ะแล้วได้นอนค่ะคือหลักเลยเนี่ยค่ะก็คือวันแรกของการเข้าค่ายนะคะเฉ่งก็จะส่งกันบ้านเนี่ยเพราะนั้นเฉ่งก็จะวิ่งไม่ค่อยทันรถแล้วค่ะเพราะรถมาแล้วรถจะข้ามไปไม่ได้เพราะรถจะติดอะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งฝนตกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือป้าจะเป็นคนวิ่งไปวิ่งมาตากฝนเข้าตากฝนออกเสร็จแล้วก็มีหลายท่านเห็นสะพานน้ำเนี่ยค่ะก็ไม่กล้าขับรถข้ามไปเองนะคะป้าก็ต้องขับรถข้ามไปเสร็จแล้วก็เดินตากฝนอ้อมกลับมาที่ร้านเนี่ยเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เปียกเดี๋ยวก็ต้องตะโกนบอกว่ารถหยุดก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้เสียงแล้วก็พลังเยอะแล้วต่อได้งานสัมมนาค่ะก็เลยจะโหลดเล็กน้อยค่ะแต่ดีแล้วป้ามาเป็นหลังจากงานเสร็จแล้วนะคะป้าแค่มีความว่าหนูยังไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นโรคหนูเป็นไข้เฉยๆค่ะค่ะป้าก็เป็นไข้เฉยๆนะคะก็เป็นช่วงของการที่ร่างกายบอกว่าให้พักแล้วป้าก็พักตามแล้วนะคะได้มีเวลาพักผ่อนได้มีเวลานี่แหละร่างกายเขาบอกเราได้นะคะถ้าเราฟังเสียงร่างกายเนี่ยป้าต้องสุดขีดก่อนนะป้าจึงได้ฟังเสียงร่างกายนะคะก็เลยทำให้ก็หายเร็วนะคะก็หายเร็วเพราะว่าบำเพ็ญเยอะค่ะ
ค่ะแล้วมาถึงท่านต่อไปนะคะครูขอกลับสักครู่ค่ะค่ะครูรู้เชงคะให้จ่าวันทึกต่อให้ไหมคะได้ค่ะแต่วันนี้ทั้งบนก็มีบันทึกด้วยนะคะค่ะออนขอหาลือนะคะคืออาสุเนศน้องว่าเนี่ยท่านยกมือตอนเช้าแล้วนะคะเหมือนท่านหลุดไปแล้วท่านเข้ามาใหม่จะให้สิทธิท่านก่อนไหมคะหรืออย่างไร